ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ก็สู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-946-98 SMS 482-7772มีซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech อ่ะเรามาวันนี้เรื่องราวเมื่อวานเกิดเช้าวันนี้มีหลายเรื่องนะวันนี้ตั้งแต่ดาราสาวก่อนเลยครับที่เมาสุราขับรถชนบาดเจ็บแล้วครั้งที่2นะฮะครั้งแรกชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตคารถครั้งนี้ก็เอาเรื่องพอสมควรเหมือนกันครั้งนี้ก็เปลี่ยนเป็น BMW C4 E89 ครั้งนี้เป็นเบนซ์สปอร์ตนะครับนาสาวก็ยอมรับว่าเมาสุราก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังฮะเขาก็รู้นะว่าทั้งเมืองว่าเมาไม่ขับนะใช่อันตรายนะจ๊ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ตัวเองอาจจะไม่เดือดร้อนแต่มันเดือดร้อนไปถึงคนอื่นด้วยครับพอมาถึงสายๆปั๊บมาเลยครับรถตู้ร่วมบริการขสมกชนรถดูดฝุ่นถนนรถกวาดถนนโทเวซะงั้นตาย2เจ็บ1ข้อสันนิษฐานว่า2เรื่อง1คือหลับใน2คือมาเร็วจัดแซงซ้ายอะไรแซงขวาเปลี่ยนเลนกันทันหันประมาณอย่างนั้นมาเร็วจัดโทเวถูกต้องเขาใช้คำว่ามาเร็วจัดแล้วก็โอ้โหผู้เสียชีวิต2ท่านติดภายในนะฮะต้องงัดออกจนมาถึงเรื่อยมาทั้งวันมีข่าวระเบิดของโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ำมาจนถึงเนี่ย 2-3 ทุ่มเนี่ยไฟไหม้รถอีกที่หน้าบริเวณหน้าสวนลุมตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬารถไม่ธรรมดาซะด้วยทะเบียน46รถเบลลี่สเปอร์สปอร์ตครับอ้าวนะเบลลี่ผมไม่รู้ว่าสเปอร์สปอร์ตหรือฟลายอิงสเปอร์ไม่รู้ฮะแต่ว่าเป็นเบลลี่ครับไหม้ทั้งคันเบลลี่ไหม้ทั้งท้ายครับผมเหลือแต่ช่วงท้ายกับไฟท้ายผมถ่ายรูปมาได้เนี่ยก็เป็นเพราะผมผ่านพอดีกำลังดับรถตะเพิงฉีกไม่ทั้งคันไม่รู้ประกันไหนรับไปไม่รู้ประกันอิ่มเลยประกันตายไม่รู้ว่าคันนี้ถ้าเป็นรถเกรย์ก็ยังพอคุยกันรู้เรื่องหรือซื้อรถศูนย์แล้วก็ต้องก็ร้องโอ๊กเลยทีเดียวเขาเป็นรวบรวมเรื่องราวในวันนี้มันเรื่องเยอะเหลือเกินขอประนามหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าโรงพยาบาลนี่มันไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้นะเขาอย่างนี้ฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยเราว่าทุกที่ผมว่ามันมีทั้งผู้ก่อการร้ายมีทั้งสงครามเราก็ผ่านสงครามมันกันในโลกเขาบอกว่าในสงครามเนี่ยโรงพยาบาลรถพยาบาลอาสาที่เป็นอาสาสมัครโรงพยาบาลอะไรผู้ภัยต่างๆหรือว่าบรรเทาสาธารณภัยเขาจะไม่ยุ่งเรื่องนี้นะข้างหน้าเขาต้องยกเว้นนะต้องยกเว้นครับอย่างว่าที่มีข่าวสงครามอะไรจะทิ้งระเบิดจะบอมอะไรไม่ว่าเป็นสงครามกลางเมืองก็ตามรถที่เป็นโรงพยาบาลเขาก็ไม่ยุ่งคนเจ็บรถพยาบาลหรือว่ารถขนอาหารที่เป็นขององค์การสหประชาชาติเขายกหมดนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่เข้าใจครับเพราะวันนี้ตั้งว่าระเบิดในโรงพยาบาลคิดได้ไงคิดได้ไงอ่ะขออนุญาตสำคัญด้วยวางในห้องชื่อห้องวงสุวรรณซะด้วยขออนุญาตรับสายคุณยงนะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับครับพอดีจะสอบถามตัว DLC ครับผมครับมาซื้อเบนซ์ครับผมครับจะสอบถามว่าถ้าประมาณผู้ชายอายุ60เนี่ยครับผมจะซื้อให้พ่อผมขับอะฮะมันจะสะดวกสบายไหมครับเพราะว่าเขาประมาณ60กว่าแล้วปัญหาคือว่าคุณพ่อใช้ยังไงพ่อใช้คนเดียวหรือเขาจะไปกับเพื่อนแต่ถ้าขับรถอารมณ์นี้มันต้องมีอารมณ์แบบตีกอล์ฟหรือเปล่าไปกับแม่ครับส่วนมากซื้อให้เขาขับ2คนครับอ๋อไปใช้งานที่บ้านแต่ TLC มันจะคูเป้มันจะลากไปบ้างพ่อตัวใหญ่เปล่าแม่พ่อแม่ตัวใหญ่เปล่าไม่ครับไม่สูงประมาณ180อ่ะฮะโหถือว่าสูงกันนะสูงนะสูงคือผมว่าตัวธรรมดาครับผมดูตัวธรรมดาที่3ล้าน2แสนกว่าบาทอ่ะ GLE GLC GLC ตัวเล็กตัวเล็กออฟโรดนะฮะครับตัว GLC ออฟโรดครับครับครับกับตัว AMG อ่ะครับมันต่างกันประมาณ 400,000 นี่มันตัวไหนจะดูคุ้มกว่ากันนะครับเดี๋ยววันนี้มาเซสเมนต์นะผมพูดตรงนะหลังจากที่พี่ไปลองขับ E มานะมันกลายเป็นว่าวันนี้ซื้อตัวบนมันคุ้มกว่าเพราะตัวบนมันให้มาในสิ่งที่มันเติมเงินไม่ได้อ่ะมันไปเพิ่มทีหลังไม่ได้ช่วงล่างเนี้ย MG version ที่ให้มาล้อเลยช่วงล่างตัวโชคสปริงที่ให้มาอันดับแรกนะ
สองบอดี้พาร์ตยกเว้น S Class อย่างเดียวที่มันไม่ต่าง S Class มันต่างแค่บอดี้พาร์ตกับล้อนั่นเองแต่ที่เหลือช่วงล่างที่มันเป็นโฟมเมติกมันให้มาเหมือนกันหมดแต่พอถ้าเป็น GLC ตัวนี้แล้วรู้สึกได้เลยนะระหว่างตัวธรรมดาครับกับตัวที่เป็น AMG เวอร์ชันและไอ้พวกระบบต่างๆพวกนี้เราไปเพิ่มไม่ได้ช่วงล่างนี่เปลี่ยนหมดเลยป่ะครับของ AMG หมดเลยป่ะฮะใช่ครับแล้วมันจะแข็งไหมครับผมกลัวว่าเขาจะขับแล้วเขาจะแข็งนิดนึงแน่นอนนะครับแข็งกว่าปกติหน่อยนะครับคือโดยปกติถ้าเป็นล้อ AMG เนี่ยขอรู้สึกมีแน่นอนเพราะว่าไม่ถึงต้องซื้อ SUV ให้พ่อเขาไม่ชอบขับรถเก่งครับแล้วเขาจะขึ้นลงลำบากไหมไม่ฮะเขายังแข็งแรงอยู่ครับแต่เขาชอบขับรถครับผมว่าได้นะ GLC นะฮะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเอาเอา AMG หรอกตัวเริ่มเนี่ยครับโอเคเลยฮะเพราะว่ามันพอเป็น AMG อย่างที่บอกพอล้อ AMG เมื่อไหร่ยางซีดีต่ำเมื่อไหร่มีความกระด้างเข้ามาเลยแต่ของตัวนี้ขอบ20เดือนช่วงล่างเป็นสปอร์ตโหมดรู้สึกว่าจะ2ตัวนี้จะขอบ20เหมือนกันใช่ผมก็เลยไม่รู้ว่าช่วงล่างจะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเอาเฟิร์มเอาขับเฟิร์มจริงๆนะพี่ชอบ AMG มากกว่าแล้วคุณเพิ่ม 400,000 น่ะถ้าคุณไปเพิ่มจริงๆข้างนอกมันเพิ่มไม่ได้อยู่แล้วจริงๆก็แอบมองตัวคูปไว้นะครับเพราะว่าเห็นเขาขับกัน2คนก็ได้นะผมว่าขึ้นลงสะดวกด้วยฮะแต่ว่าคูปจะกระโดดขึ้นไปถึง4ล้านรู้สึกจะ4ล้าน 90,000 หรือยังไงเนี่ยถ้า4ล้าน 90,000 ซื้อ e ปลั๊กอินไฮบริดให้พ่อขับประมาณ 350e ตัวใหม่ AMG 4ล้าน 90,000 อ๋อเวิร์คด้วยจริงๆแล้วเจอกับ 9G Tronic นี่มันสุดยอดเลยเราเพิ่งเปิดตัวด้วยเพิ่งเปิดตัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองอีกนานอ่ะใช้ได้อีกนานเลยตัวนี้จะอีก5ปีมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรไหมฮะไม่มีหรอกครับผมว่าวันนี้มันเป็นเซเว่นเขาผมว่าเขาพัฒนาไปไกลมากกับระบบตัวนี้นะแล้วก็พอไปถึงอีก5ปีผมว่าตอนนี้พวกอุปกรณ์อะไรพวกในส่วนของ Maintenance Hybrid เนี่ยมันถูกลงแล้วก็อีกอันนึงข้อดีของเขาก็คือว่าตัว E30E ตัวนี้ถ้าจอดเสียบไว้เฉยๆเนี่ย45นาทีที่เต็มนะครับแล้ววันนี้ Mercedes-Benz เนี่ยสร้างจุดชาร์จรถเนี่ย100กว่าจุดทั่วประเทศนะครับตัวปลั๊กอินเนี่ยแล้วปลั๊กอินเนี่ยมันด้วยรัฐบาลตัวนี้ต้องคือสเตชันที่จะต้องชาร์จแบบเร็วอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยครับมันอยู่ที่เราขับครับมันอยู่ที่คือคุณจะเสียบที่บ้านก็ได้คุณจะเสียบที่บ้านก็จบถ้าคุณไม่ถ้าวิ่งไปข้างนอกมันไม่ต้องเสียบก็ได้เพราะวิ่งไปถึงโหมดที่มันเวลาชาร์จมันก็กลัดเข้าโหมดชาร์จเองด้วยความเร็วผมกลัวว่าเขาจะใช้ยุ่งยากดิครับอาจจะเป็นไปได้อาจจะไม่ชินกับระบบเทคโนโลยีเจออย่างพวกBlind Spotเข้าไปเจออย่างออโต้ไพลอตเข้าไปผมว่ามันก็อาจจะมันก็ไม่ได้ยากนะที่จะเรียนรู้นิดนึงอาจจะต้องมีมันก็ยากนะเพราะว่าอย่างตัวหน้าจอคอนโทรลแอร์คลายเมทคอนโทรลอย่าง Apple Car Apple CarPlay เนี่ยแล้วผู้ใหญ่เขาจะหาช่อง CD ไม่เจอเลยมันเรียนรู้ได้ของนี้ไม่ยากหรอกนะครับแต่ว่าตัวผมสนใจว่าตัว GLC พวกเนี้ยมันเป็นตัวรุ่นนี้มันเป็นรุ่นปี2016หรือเปล่าฮะหรือว่ามันก็เปิดตัว GLC เปิดตัวในโมเดลเยียร์ก็คือถ้าต่างประเทศใช่ครับ16ใช่อ๋อแต่เป็นนิวโมเดลนะครับแพลตฟอร์มใหม่แพลตฟอร์มใหม่นิวโมเดลฮะอ๋อครับผมครับคือตอนเนี้ยกำลังดูว่าจะเอาเป็นมือ2ที่เป็นตัวสูงไปเลยหรือว่าจะเอาตัวนี้แล้วเป็นป้ายแดงแต่ผมบอกให้รู้ป่ะมีตัวนะที่ตอนนี้ราคาถูกแล้วคุณไปขอซื้อคุณอาจจะได้ถูกด้วยอ๋อฮะ E-Estate ครับ220 CDI E-Estate ใช่ไหมครับ E-Class Van ครับ220 CDI เครื่องดีเซลธรรมดาเลยประหยัดด้วยแล้ววันนี้ Mercedes-Benz เนี่ยแอบบอกนะยอดแวนไม่เดินตัวนี้แล้วเขาทำราคาค่อนข้างดีเหมือนกันนะคุยได้อ๋อครับแต่ตัวเอสเตทมันโดดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับแต่คุ้มระยะยาวๆลองเทอมคันนี้เก็บได้นานๆเลยแล้วมันเป็น220 CDI ด้วยมันเป็นดีเซลด้วยมันก็ไม่ต้องวอร์รี่เลยนะแล้วคุณพ่อคุณแม่จะใช้คุณพ่อคุณแม่จะซื้อของพับเบาะใส่เข้าไปนะครับตั้งแต่จักรยานยันอะไรยาวไปเลยและ Estate เนี่ยผมว่ามันได้อารมณ์ความที่มันเป็นแบบว่ามันได้ช่วงล่างที่มันเป็นระบบเมติกแอร์เมติกมันนุ่มนวลอ๋อฮะ
พอดีจะสอบถามเหมือนกันครับว่าโฟเมติกของ GLC นี่คือมันทำงานเหมือนขับ4ตลอดอย่างนี้เลยหรือไม่ครับมันเป็นระบบถุงลมครับช่วงล่างที่เป็นถุงลมเขาเรียกโฟเมติกของเบนซ์ตอนนี้ที่กำลังพัฒนาขึ้นมาแสดงว่ามันก็ดีกว่ารถเก่งดีครับนุ่มกว่าไหมฮะมันก็เหมือนกันนะฮะจริงๆเดี๋ยวรถเบนซ์มันตัวใหม่มันก็เป็นโฟเมติกกันทั้งนั้นแล้ว C ก็เป็นไฮบริดก็โฟเมติก E ก็โฟเมติก S ก็โฟเมติกแล้วคือโฟเมติกเนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ค่อนข้างเป็นระบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์โดยที่ใช้ระบบการขับเคลื่อนที่เป็น full time นะครับแต่ว่าการล็อกของล้อเนี่ยจะไม่ได้ใช้แบบการล็อกล้อแบบกลไกจะใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมการกระจายกำลังก็คือพูดง่ายๆว่าคือถ้าอย่างในตัว GLC เนี่ยคำว่า4 matic ของเขาเนี่ยคือหมายความว่าขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาแต่ถ้าเป็น air matic เนี่ยก็คือเป็นระบบถุงลมนะฮะครับผมแต่ว่าพี่โบ๊ทแนะนำว่าเอาเป็นถ้าผมเอา GLC ก็คือเอา AMG น่าจะถ้าถามผมนะถ้าถามผมนะผมมีความรู้สึกว่ามันต่างกัน 400,000 ซึ่งวันนึงคุณจะไปเติมไม่ได้ออปชั่นที่ให้มาเนี่ยมันเติมไม่ได้คุณลองไปวัดออปชั่นดูดิมันเติมมันเกิน 400,000 บาทเติมไม่พอแล้วบางอย่างมันเติมไม่ได้ด้วยถูกป่ะคือ 400,000 มันไม่ทำให้คุณเดือดร้อนหรอกมันไม่ทำให้คุณเดือดร้อนแน่คุณซื้อรถระดับนี้เงิน 400,000 บาทคุณไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าเวลาที่คุณซื้อไปแล้วแล้วมันไม่มีคุณจะหงุดหงิดถูกป่ะอ๋อครับผมใช่ป่ะแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปเช็คนะครับว่า 400,000 มาเนี่ยแล้วมันจะต้องเพิ่มอะไรบ้างผมก็ยังไม่ได้เช็ครายละเอียดลองดูครับผมว่าด้วย 400,000 บาทที่คุณเพิ่มขึ้นไปซื้อใน AMG version เนี่ยคุณเติมเองไม่ได้อ่ะอ๋อครับผมครับแล้วสอบถามนิดนึงครับว่าของเบนซ์เนี่ย3ปีเนี่ยเขาดูแลแค่ประกันตัวแบบตัวรถอย่างเดียวหรือว่าร่วมเหมือน BSI หรือเปล่าครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้เบนซ์นะฮะประกันคุณภาพสินค้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีฟรีเมนเทนแนนซ์นะฮะเฮ้ยตอนนี้เขาทำแคมเปญอยู่นะคุณลองไปศึกษาก่อนนะรู้สึกว่าคุณลองไปศึกษาก่อนนะเขาทำฟรีเมนเทนด้วยหรืออะไรสักอย่างเขามีแคมเปญอยู่นะคุณไปเช็คก่อนของเบนซ์ไทยแลนด์ทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเฉพาะศูนย์บางศูนย์ไม่ฮะผมว่าต้องลองเช็คดูก่อนอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะรู้สึกจะเป็นอย่างเงี้ยบริการเรื่องการบริการหลังการขายนี่มีเพิ่มเติมอะไรผมจำไม่ได้เลยใช่ลองเช็คกับทางเบนซ์ไทยแลนด์ได้เลยครับเรื่องวารันตีนะครับตัวนี้รู้สึกจะประกอบในไทยน่าจะได้ไหวไหมครับพี่บอส TLC เหรอน่าจะเร็วนะเร็วผมว่าน่าจะได้เร็ว TLC เพราะว่าตอนนี้มันทยอยส่งมอบแล้วแล้วมันก็มีรถวิ่งแล้วตอนนี้รถทดสอบก็ออกมาเยอะแล้วด้วยผมว่าน่าจะเร็วฮะแป๊บเดียวพอดีพวกกันเขาแนะนำให้ไปศูนย์ที่พระราม2อ่ะครับถ้าคุณสนิทรู้สึกถ้าคุณสนิทศูนย์ก็มีได้เร็วเพราะพวกนี้ศูนย์ก็มีคนตั้งอยู่แล้วเผื่ออาจจะมีรถแล้วมั้งถ้าคุณสนิทกับเจ้าของศูนย์นะคุณบอกเลยว่าคุณอยากรีบใช้นะผมว่าพวกนี้คุณไม่ต้องห่วงหรอกเขาไม่อยากปล่อยให้คนที่จะซื้อรถคันละ 3-4 ล้านบาทหลุดมือไปหรอกพี่บอกว่ามันจะต่อได้ไหมครับได้ผมว่าอยากจะต่อสัก 200,000 อย่างเงี้ยต่อได้หมดคุณลองดูเดี๋ยวว่ามีส่วนลดเท่าไหร่ยังไงว่ากันมาเลยชั่วโมงนี้ผมว่ามันเป็นชั่วโมงที่เศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนอยากขายหมดนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่อะไรที่เขาทำได้ผมว่าทุกคนพร้อมถอยหมดแหละมันคงไม่มีใครที่มายืนตังกล้าว่าผมไม่ถอยหรอกผมว่าแต่ถอยก็ต้องถอยให้มันมีระเบียบหน่อยรถ 3-4 ล้านนี่ต่อแสน 200,000 เรื่องปกติเลยฮะปกตินะอ๋อครับพอดีบางศูนย์เขาไม่ค่อยจะลดให้ครับก็ต้องเรื่องเซลไม่รู้เรื่องครับต้องคุยกับผู้จัดการฝ่ายขายเลยครับอ๋อครับผมครับผมนะได้เลยครับผมครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณยงครับงั้นเดี๋ยวไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ